ไงบ้างฆาตกรรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาใช่ไหมครับผมย้อนตรวจดูทุกเคสแล้วทั้งเรื่องสถานที่เกิดเหตุทั้งวิธีการลงมือตรงตามสงัดให้การทุกอย่างครับสงัดเป็นฆาตกรตัวจริงแน่นอนครับทำงานได้ดีมากหมดขออนุญาตครับท่านครับได้เวลาแล้วครับเชิญครับไปเชิญทางนี้ครับท่านวันนี้นะครับผมจะมาแถลงผลการปฏิบัติงานในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมเชื่อว่าพี่น้องนักข่าวแล้วก็ประชาชนทุกคนนะครับให้ความสนใจคดีนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่ผ่านมายาวนานกว่า30ปีนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายรุ่นพยายามที่จะคลี่คลายแต่ก็ไม่สำเร็จสักทีนะครับแต่จากการที่รัฐบาลได้ยกเลิกกฎหมายหมดอายุความคดีอาญาก็ทำให้ผมเนี่ยมีโอกาสได้กลับมาทำคดีนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งคดีนี้เนี่ยเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้นมา30กว่าปีแล้วนะครับและตอนนี้นะครับปริศนาฆาตกรรมในคดีนี้ก็ถูกคลี่คลายสำเร็จแล้วครับแล้วผมก็เชื่อว่าฆาตกรในคดีนี้ก็จะได้รับโทษตามกฎหมายอย่างแน่นอนรวมทั้งเหยื่อทุกคนในคดีนี้ก็จะได้รับความยุติธรรมกลับคืนทุกครอบครัวครับมีอะไรลิซ่าเราได้คนร้ายตัวจริงแล้วค่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าคะท่านหรือว่าจะมีหลักฐานใหม่คะแล้วแบบนี้จะมีผลกับรูปคดีไหมคะช่วยชี้แจงด้วยนะคะท่านว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะยังไงคะช่วยตอบด้วยแปลงหรือเปล่าคะมีหลักฐานใหม่เหรอคะเอางี้นะครับน้องๆใจเย็นก่อนเอางี้แล้วกันผมจะให้นะครับพันตำรวจโทหญิงมาริสานวลกระจ่างซึ่งเป็นหัวหน้าทีมสืบสวนชุดคดีดำทำการแถลงข่าวในคดีนี้ก็แล้วกันนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะคุณรับผิดชอบเองนะลิซ่าสงัดไม่ใช่ฆาตกรตัวจริงค่ะจากการสืบสวนคดีฆาตกรรมของนางสามบังออนเนินไพรทำให้เราได้เบาะแสและได้หลักฐานชิ้นสำคัญที่จะยืนยันได้ว่าฆาตกรตัวจริงในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องแปดริ้วคือใครค่ะนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่นางสาวบางออนพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาและบนหลักฐานชิ้นนี้มีทั้งรอยนิ้วมือและเลือดของเหยื่อรายสุดท้ายและที่สำคัญที่สุดมี DNA ของคนร้ายตัวจริงอยู่บนนี้ค่ะDNA ด้วยอ่ะจากหลักฐานชิ้นนี้ทำให้ยืนยันได้ว่าฆาตกรตัวจริงคือนายมนัสถิ่นทองสุขค่ะนายมนัสถิ่นทองสุขคือลูกชายคนเดียวของนายสงัดถิ่นทองสุขซึ่งปัจจุบันป่วยเป็นอัมพาตด้วยอุบัติเหตุตั้งแต่ปี2533ทำให้ปัจจุบันนี้ไม่สามารถก่อเหตุคดีฆาตกรรมใดๆได้อีกส่วนนายสงัดซึ่งเป็นพ่อและเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมนางสาวบังออนเนินไพรมีหลักฐานทั้งรอยนิ้วมือที่พบในห้องของนางสาวบังออนรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงสิ่งที่นายสงัดทำคือการเลียนแบบการฆ่าของลูกชายและทั้งหมดนี้เพื่อเบี่ยงเบนคดีค่ะ